ครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญพุทธภาชัยครับก็วันนี้เราอยู่กับต้าพิเศษนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นคนที่จะเป็นรุ่น DS 888 CDL นะครับก็รูปร่างทรงงามดีครับเป็นทรงคล้ายๆ PRS นี้นะบอดี้นะครับบอดี้ตัวนี้สเปคเป็นมอฮอคกันดีเลยนะครับคอก็มอฮอคบอดี้ก็มอฮอคแต่ด้วยเมเปิลโอท็อปนะครับเป็นเฟรมก็มีไบดิ้งรอบตัวเลยครับคอก็มีไบดิ้งแปะด้วยฟิงเกอร์บอร์ดรถวูดนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีเลเป็นลายนกนะครับสองแฮมบังกิ้งหย่องแบบทรง JS นะฮะเซ็กเตอร์เป็น3ทาง1โทน1วอลลุ่มงานโดยรวมดูดีครับน้ำหนักนี่ใช้ได้เลยจากคอนี่ก็การเหลาเฟดการใส่เฟดนี่ก็เงียบดีครับกลับแล้วไม่มีติดขัดนะฮะโดยรวมทัชชิ่งที่ติดมานี่ก็สามารถไขได้ดีกว่าง่ายๆค่อนข้างง่ายขันคอเปิดได้แล้วก็ขันความสูงต่ำก็สบายๆนะครับขันได้ง่ายโอเคเดี๋ยวลองเทสเสียงกันหน่อยนะครับสำหรับเสียงครีนตัวนี้ดีกว่าตัวบนก่อนนะซาวตัวบนนี่นุ่มๆดีครับเดี๋ยวฟังตัวล่างดูมั่งเป็นยังไงนะตัวนี้ก็นวลดีนะครับคือมันไม่บาดหูนะฟังออกมาบาลานซ์เสียงค่อนข้างดีออกมาเป็นก้อนเป็นมวลเนื้อเสียงดีครับเดี๋ยวลองผสมดูจะเป็นยังไงบ้างฟังออกมาก็ดูดีต้องบอกงี้เราฟังออกมาเพราะดีครับโอเคเดี๋ยวลองเป็นไดรฟ์ดูนะเป็นยังไงWe'll be right back.
ฟังออกมาเสียงได้ดีเนื้อเสียงดีนะครับค่อนข้างเหนียวติดมือทีเนื้อเสียงวอมวอกอุ่นๆมีคาแรคเตอร์ออกเป็นคาแรคเตอร์ของกีตาร์สไตล์นี้ออกมาดูดีนะก็เรื่องเสียงนี่ผมฟังแล้วว่าเล่นค่อนข้างง่ายติดมือดีกว่าทัชชิ่งตัวนี้ก็เล่นดีนะครับทัชชิ่งตัวนี้ก็จริงๆแล้วมันก็สามารถเซตอัพได้นะครับแต่โดยรวมแล้วมันมาค่อนข้างดีครับเนื้อเสียงมาจากบอดี้ค่อนข้างเยอะครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะผมว่าใช้ได้เลยสำหรับเสียงคลีนเสียงไรนะครับ PS888 Pistorius ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ใช้ได้ครับยังไงต้องไปลองดูนะครับสวยงามทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้